คนไทยต้องได้ค่าแรงให้สมกับความเป็นมนุษย์มีเกียรติมีศักดิ์ศรี600บาทต่อวันค่ะแต่ทำโน่นทำนี่มันไม่ง่ายนักหรอกที่จะทำอ่ะนะนิสิตนักศึกษาที่จบระดับปริญญาตรีต้องเริ่มต้นเงินเดือนที่ 25,000 บาทค่ะก็ต้องถามว่าเอาเงินจากที่ไหนล่ะถ้ามีเงินมันก็โอเคแหละเท่าไหร่ก็ได้มากไปกว่านั้นในปี2570คนไทยต้องได้ค่าแรงให้สมกับความเป็นมนุษย์มีเกียรติมีศักดิ์ศรี600บาทต่อวันค่ะนิสิตนักศึกษาที่จบระดับปริญญาตรีต้องเริ่มต้นเงินเดือนที่ 25,000 บาทค่ะเราจะนำวิธีการหารายได้ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้รวมกับรายได้ดั้งเดิมทั้งสองอย่างนี้คู่ขนานกันไปเพื่อที่จะเป็นการชำระหนี้ที่พี่น้องสะสมกันมาระยะเวลานานการชำระหนี้นี้ไม่ใช่แค่การพักหนี้นะคะแต่เมื่อเราเข้ามาทำงานให้ประชาชนเราจะช่วยประชาชนล้างหนี้ให้หมดไปค่ะนอกจากนั้นเราจะเปิดโอกาสค่ะให้คนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นมีออปชันในการเลือกแหล่งเงินทุนมากขึ้นโดยมีดอกเบี้ยที่ต่ำลงเราจะมีการระดมทุนแบบ crowdfunding แล้วก็ส่งเสริมการพัฒนา SME ต่างๆ SME ตอนนี้ที่พยายามจะสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองกับเจอสิ่งที่เป็นกฎปิดกั้นอะไรมากมายเราจะทำ one stop serviceเป็นการเซอร์วิสให้ SME ได้เติบโตขึ้นไปค่ะนอกจากนั้นเราจะสร้างกติกาการแข่งขันที่เท่าเทียมกันและที่สำคัญจะทลายการผูกขาดธุรกิจและอุตสาหกรรมที่กีดขวางความคิดสร้างสรรค์เช่นสุราเบียร์ไวน์ผลไม้ต่างๆเราจะเปิดทางให้เขาค่ะก็ต้องไปดูว่าทำได้จริงหรือเปล่านะในเรื่องก็มีการเปิดเผยมาโดยตลอดว่าทำโน่นทำนี่มันไม่ง่ายนักหรอกที่จะทำอ่ะนะเพราะว่าวันนี้เราก็ทำโครงสร้างต่างมากมายหลายอย่างเพื่อให้มันไม่มีปัญหาในอนาคตเลยนะวันนั้นต้องดูว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้างหรือเปล่าจะเพิ่มค่าแรงต้องกรรมการสามฝ่ายใช่ไหมที่เกี่ยวข้องต้องดูที่ว่านักลงทุนผู้ประกอบการเขารับไหวไหมนะจ๊ะวันนี้มันก็มีความแตกต่างกันแล้วเรื่องของค่าแรงใช่ไหมค่าแรงแรงงานที่มีฝีมือเขาก็สูงจริงๆก็สูงมากกว่า600ใช่ไหมอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรล่ะตอนนี้เราพัฒนาในเรื่องของการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อจะตอบสนองแรงงานยุคใหม่ที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรทำงานกับอะไรที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องของที่มีกิจการที่มีรายได้สูงไงวันนี้เราก็ต้องสนับสนุนไปจากทำนองนั้นก่อนบางโรงงานเนี่ยเราบอกว่าราคาโดยเฉลี่ยใช่ไหมโดยของแต่จังหวัดเนี่ยไม่เท่ากันอยู่ตอนนี้แต่จริงๆแล้วมีคนที่มีได้มากกว่าที่กำหนดไว้เยอะพอสมควรตอนนี้อย่างวันนี้ในการลงทุนในการประชุม APEC นะภาคธุรกิจในการประชุม APEC เนี่ยเขาก็พูดกันในเรื่องนี้นะว่าจะทำยังไงให้มันมีการเพิ่มกำลังสูงขึ้นแต่นี้ก็ต้องฟังผู้ประกอบการเขาด้วยใช่ไหมแล้วก็ประชาชนได้ประโยชน์ไปด้วยวันนี้ก็มีการพัฒนาแรงงานฝีมือรุ่นใหม่ออกมาเพื่อจะไปทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเพราะบางทีกิจการพวกนี้บางทีมันก็อยู่ในต่างประเทศด้วยนะวันนี้เราก็ต้องส่งเสริมในเรื่องการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มากขึ้นได้ค่าแรงตามขีดความสามารถที่แท้จริงของเขาเห็นไหมนะอย่างเฉพาะปีนี้รายได้ 25,000 นี่จะประกาศได้ก็ต้องถามว่าเอาเงินจากที่ไหนล่ะถ้ามีเงินมันก็โอเคแหละเท่าไหร่ก็ได้วันนี้เราอยู่ในขั้นตอนกำลังพัฒนาทุกอย่างขึ้นมาเพื่อทำเพิ่ม GDP ให้กับประเทศนะจ๊ะนะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง